Nopadon Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เอาหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับมารีวิวให้ฟังนะครับเล่มนี้เป็นอีกเล่มที่จะอยู่ในซีรีส์ของหนังสือแนวแบบ ช่วงชีวิตสุดท้ายของของคนเขียนนะ่ะอารมณ์แบบนั้นนะ่ะที่ผมเคยไล่เลียงให้ฟังนะครับตั้งแต่เล่มแรกที่ผมได้อ่านเท่าที่จําได้เนี่ยก็คือ The Last Lecture ซึ่งคนเขียนคืออาจารย์มหาวิทยาลัยที่ Carnegie Mellon นงครับแล้วก็เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็มาเขียนหนังสือให้ข้อคิดของชีวิตเล่มที่2ก็เพิ่งรีวิวไปนะครับ When Breath b e c o m e Air เมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศอันนั้นคือคุณหมอเก่งมากจบสแตนฟอร์ดแล้วก็ไปจบเยลอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคุณหมอทางด้านสมองฮนะแล้วก็เป็นมะเร็งเหมือนกันแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่ของไทยเนาะคุณหมอแทนไทยก็เพิ่งรีวิวไปเมื่อเมื่อเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับสัก2อเดือนนะเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มอีกอีกอีกเล่มที่อยู่ในซีรีส์ประมาณนี้นะครับไล่ล่าแสงตะวัน chasing the daylight นะครับเขียนโดย คุณยูจีนโอเคลลี่เล่าประวัตินิดหนึ่งเป็นแบ็กกราวด์นะครับคุณยูจีนโอเคลลี่เนี่ยเป็นอดีต CEO KPMG ซึ่งเป็นเะเรียกว่าบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับท็อปของโลกเขาเรียกว่าเป็น Big กโฟนะบิ๊กโฟคือบริษัทใหญ่ที่สุดของโลกมีอยู่4แห่งก็คือ KPMG, Pricewaterhouse, Deloitte แล้วก็เออร์นเซนยงนะครับ คุณยูจีนโอเคลลี่เนี่ยก็จะเป็นคนที่ทุ่มเทมากแล้วก็จะเรียกว่าพา KPMG แบบประสบความสำเร็จอะเล่าเล่าถึงความทุ่มเทนิดนึงก็แล้วกันนะครับในหนังสือเขาก็เล่าไว้นะคือคุณยูจีเนี่ย,เ,ยเขาอยากที่จะหาลูกค้าคราวนี้เขารู้ว่าลูกค้าเขาอะอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นลูกค้าที่แบบนัดยากมากเพราะว่าประชุมถี่ยิบ เขาก็ไม่ไม่รู้จะไปเอาจังหวะช่วงไหนแต่เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาช้าเนี่ยก็จะสูญเสียลูกค้ารายนี้ไปซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่เขาก็เลยโทรไปคุยกับเลขาว่าเลขาเนี่ยซีอีโอท่านเนี้ยที่ท,ที่ที่คุณยูจีนจะไปพบเนี่ยนะ,ะมีสเกด้วยยังไงก็ไปรู้ว่าเหมือนคุณยูจีนเนี่ยจะต้องขึ้นเครื่องบินจากเมืองหนึ่งในออสเตรเลียไปยังอีกเมืองหนึ่งคือออสเตรเลียมันใหญ่นะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือก็คือภายในออสเตรเลียนั่นแหละจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งระดับลูกค้า Co โอเขาก็นั่งไม่เฟิร์สคลาสก็เป็นเ e น s c คลาสแหละก็คือก็คือนั่งแบบดีๆอะ่ะคุณยูจีเนี่ยอยู่ที่อเมริกานะครับลงทุนบินแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินในไฟล์นั้นไฟล์เดียวกันเป็นที่นั่งติดกันเช่นถ้าเฟิร์สคลาสมันก็คงคงมีที่นั่งเหลืออยู่นะครับก็ นั่งติดกับ c ีอคนนี้เพียงเพื่อจะได้คุยธุรกิจช่วงเวลาแค่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมบินภายในประเทศอะครับแล้วก็พอไปคุยธุรกิจเสร็จเพราะเขาคุยเสร็จในในใ,ในเครื่องบินไงเพราะหลังจากนั้นเขาก็ c ีอท่านนี้ก็จะมีความยุ่งเนาะก็จะไปทําธุระต่อเนี่ยคุณยูจินก็บินกลับมาที่เมกาดูดูความนุ่มเทนะครับบินไปเพื่อที่จะไปบิน เรานั่งติดกับ c ีอคนนี้เพื่อจะได้คุยธุรกิจแล้วก็บินกลับแต่ว่าแน่นอนเขาก็ได้งานนั้นเพราะว่า c ีอคนนั้นก็เห็นความทุ่มเทระดับนี้เนาะเห็นแบบนี้ก็ประทับใจแล้วละ่ะก็เลือกเขานะครับอ่ะมาดูนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ่านแล้วได้ข้อคิดอะไรนะครับอ๋อลืมบอกแล้วสุดท้ายคุณยูจินเขาก็เป็นมะเร็งนะครับตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วก็มีเวลาอยู่3เดือนนะครับก็คือ90วันเนี่ย เขาก็เริ่มใช้ชีวิตแบบอีกแบบหนึ่งละเขาก็ลาออกแน่นอนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่เป็น c e o จกนกระทั่งหมดเวลาชีวิตเขานะเขาก็ลาออกใช้เวลากับเพื่อนกับครอบครัว<ๆ>ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อคิดทาง9ข้อนะครับที่ผมได้มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับข้อ1นนะครับเมื่อเรามีเวลาน้อยลงเนี่ยเราต้องยอมรับและปรับเปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองครับอย่างคุณยูจีเนี่ยแน่นอนก่อนที่เขาจะตรวจพบมะเร็งเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายการงานอะไรเยอะแยะเลย เขาก็อยากทำนู่นทำนี่แล้วเขาก็มีการวางแผนนะว่าถ้าเกิดเขาทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอายุเขาก็จะแบบใกล้กเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็จะอาจจะรีทายแล้วก็มาท่องเที่ยวกับภรรยามาอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีความฝันของเขาซึ่งซึ่งก็เป็นความฝันที่ที่ดีสําหรับหลายๆคนนั่นแหละนะครับแต่ว่าพอเขามีเวลาน้อยลงปุ๊บเนี่ยเขาก็มีทางเลือกที่จะปฏิเสธนะมันไม่จริงมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่ายอมรับเถอะพราเรามีเวลาน้อยลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป้าหมายลว วันนั้นเขาบอกความฝันหลายๆอย่างที่เขาเคยคิดไว้เนี่ยมันต้องล้มเลิกแล้วเพราะเขารู้แล้วล่ะว,ว่ามันมีแค่3เดือนที่เหลืออยู่นะครับข้อ2ครับถึงแม้ว่าจะมีเวลาเหลืออยู่ในโลกน้อยลงแต่สิ่งที่ได้คือหลายคนไม่ได้มีโอกาสรู้อนาคตล่วงหน้าแบบนี้ที่ให้โอกาสที่จะได้วางแผนทำอะไรหลายๆอย่างก่อนจะจากโลกนี้ไปคือเขามองในมุมบวกอีกมุมหนึ่งนะคือ,อยังไงก็ตามมันเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะ จะบอกหลอกตัวเองก็ก็อย่าไปคิดแบบนั้นเลยผมว่าคิดแบบนี้ก็เป็นมุมที่ทําให้ชีวิตเขามีความสุขมากขึ้นในช่วงเวลาที่ที่เหลือน้อยนะครับคือก็บอกว่าหลายคนเนี่ยเสียชีวิตไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ด้วยว่าตัวเองจะเสียชีวิตอย่างนั้นน่าเสียดายเพราะว่าเขาจะไม่ได้ทําอะไรกหลายอย่างเลยมันปลุกปับอะแล้วก็ไปเลยอะมันยังมีเรื่องคาใจอยู่เยอะแต่ของเขาเนี่ยคืออย่างน้อยๆเนี่ยเขารู้ก่อนทั้ง3เดือนนะพอรู้3มเดือนเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยได้ จัดการเรื่องราวอยากพบใครอยากลาใครอยากพูดกับใครยังไงวางแผนทําอะไรได้เยอะเนาะเขาบอกว่ามันก็มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่หลายคนไม่ได้รับนะแต่เขา่ะได้รับโอกาสนี้นะครับมาข้อ3ครับการใช้เวลาที่มีคุณภาพกับคนที่เรารักคือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตเลยคือคุณยูจีเนี่ยเขาเขาเล่าให้ฟังว่าชีวิตเขาเนี่ยด้วยเขาเป็น CEO เป็นผู้บริหารระดับสูงเขาก็งานยุ่งมากครับ เขาบอกว่าแทบจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับภรรยาและลูกๆเท่าไหร่ซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะอยากสะท้อนคิดออกมาด้วยนะครับแต่พอตอนหลังเนี่ยเขาแน่นอนฮนะพอเขารู้ว่าเขาไม่สบายแล้วก็รักษาไม่ได้แล้วเนี่ยเหลือเวลาแค่3เดือนเนี่ยเขาก็ลาออกแน่นอนแล้วเขาก็ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับกับคนที่เขารักครับแล้วเขาบอกเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะครับที่ที่อยากสะท้อนคิดคือเราไม่จมําเป็นต้องให,ให้ให้มาถึงจุดนั้นเนะี่ย จุดที่แบบว่าเหลือเวลาอีกสเดือนในโลกนี้ค่อยมาใช้เวลากับคนที่เรารักครับใครที่สุขภาพแข็งแรงซึ่งคนส่วนใหญ่ซึ่ง,ซ,งซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ใช้เวลากับคนที่เรารักเท่าที่เราจะทําได้เลยครับผมผมรู้ครับว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้ง่ายนะบางคนอาจจะบอกว่าแหมก็มันไม่มีเงินมันก็ต้องทํางานใช่ไงครับแต่ก็ก็อยากให้ตระหนักเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเราพยายามแบ่งเวลาให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะแบ่งได้แล้วกัน ให้กับคนที่เรารักเพราะเราก็ไม่รู้ในอานาคตเหมือนกันว่าเป็นความไม่แน่นอนมันมีอยู่ทั้งตัวเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาดีๆแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ถ้าใครที่อยู่กับครอบครัวหรืออยู่ที่คนที่เรารักแล้วเนี่ยก็ถือว่าโชคดีละนะครับใครที่อาจจะอยู่ไกลกับครอบครัวเช่นต้องมาทํางานกรุงเทพครอบครัวอยู่แต่จังหวัดโทรคุยบ้างอะไรบ้างเนาะหรือว่ามีโอกาสกลับไปบ้างก็ก,ก,ก็ดีนะครับข้อ4ี่ครับ การรักษาบางอย่างที่ทําให้ชีวิตยืนยาวยืดยาวขึ้นไปอีกหน่อยแต่คุณภาพชีวิตลดลงอย่างมากเนี่ยก็อาจจะเป็นการรักษาที่ไม่คุ้มค่าที่จะทําคือเคสคุณยูจีเนี่ยก็จะมีแบบคุณหมอเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดรักษาแบบนี้นี่นะมันจะทําให้อาจจะมะเร,ร็งมันมันมัน,ม,นมันไม่แพร่กระจายเร็วแต่ไงเนี่ยพ,พูดตรงๆนะว่าไม่รอดอยู่แล้วไม่รอดอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะทําให้ชีวิตยาวไปอีกเดือนหนึ่งสองเดือน6เดือนอะไรเงี้ย ประเด็นคือว่าเขาตัดสินใจไม่ทำเนาะเพราะเขาบอกว่ามันรักษาแล้วมันแบบคุณภาพชีวิตมันมันแย่มากอ่ะคือเปิดประเด็นว่ารักษาแล้วอาจจะแบบโซมไม่สามารถคุยกับใครได้มึนงงตลอดเวลาก็ผบไม่มีประโยชน์ที่คุณจะใช้ชีวิตที่มันมีสภาพแบบนั้นถึงแม้ว่าชีวิตมันจะยาวขึ้นไปอีกหน่อยคือคือถ้าเกิดรักษาแล้วมันเป็นแบบนั้นแล้วมันหายเงี้ยก็ก็ก็ทุกคนคงทำเนาะแต่สําหรับคุณยูจีเนี่ยเขาก็ทราบว่ามันแค่ทําให้มันยาวขึ้นไปอีกนิดนึง แต่มันยาวแบบทรมานเะน่ยทรมานมากขึ้นเนะ่ยอย่างเงี้ยเขาคิดว่ามันมันไม่ไม่น่าจะดีมันน่าจะแบบเออไม่ไม่ต้องรักษาแต่ว่าประครับประคองแล้วก็มีคุณภาพชีวิตยาวที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับน่าจะดีกว่านะครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับแต่ว่าระยะหลังๆถ้าเราเห็นแนวหนังสือที่เขียนประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาแนวแนวนี้อยู่เหมือนกันนะนะครับก็ มีอีกเล่มหนึ่งที่ที่ที่ได้อ่านเดี๋ยววันหลังมารีวิวแล้วกันนะครับเป็นเล่มที่จะพูดถึงคุณหมอที่ดูแลคนไข้แนวประครับประคองนะครับเขาก็จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแนวแนวนี้นะครับมาข้อที่5ครับ เราสามารถประสบความสําเร็จจากการตายได้โดยการคิดในแง่บวกเกี่ยวกับความตายการออกแบบความตายที่เหมาะกับตัวเองและยอมรับสิ่งนั้นอันนี้ก็อีก,อกมุมหนึ่งมุมบวกไม่มีใครอยากตายแะผมผมว่าส่วนใหญ่นะเอาเป็นว่าส่วนใหญ่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างคุณยูจีเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยประสบความสําเร็จมาตลอดชีวิตในการเป็นซีอระดับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยก็ถือว่าความสําเร็จแล้ว คราวนี้เขาก็มามาเขาบอกว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นงานชิ้นสุดท้ายของเขาก็คือการตายเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์สุดท้ายของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็สามารถประสบความสําเร็จได้ถ้าเขาคิดบวกเขาไม่มานั่งปฏิเสธหรือนั่งเศร้านั่งเครียดมากมายเนี่ยออกแบบเลยครับเขาออกแบบแล้วเขาต้องทําอะไรยังไงตอนนั้นคุณยูจีนได้บอกแบบเหมือนกับอันนี้เป็นเรื่องในหนังสือนะครับว่าอยากจะพาลูกไปเที่ยวที่ปรากนะครับประเทศเช็กนะครับกรุงปราก แต่ก็สุดท้ายไปไม่ได้นะอันนี้ก็เขาสุขภาพาเขาแย่ลงแต่ว่าสุดท้ายเขาก็มาเปลี่ยนเป็นไปเลคกันไปทะเลสาบแห่งหนึ่งนะครับที่น่าจะเลกทาโฮนะผมจำไม่ผิดเนี่ยแล้วก็ไปล่องเรือก,กันกับลูกภรรยาซึ่งเขาบอกมันเป็นโมเมนต์ที่แบบดีมากในชีวิตนะ่ะเขาก็สามารถออกแบบความตายของเขานะที่เหมาะกับตัวเขาแล้วเขาก็ยอมรับสิ่งนั้นนะครับหลังจากกลับมาจากเลกเนี่ยเขาก็ก็อีกไม่นานก็เสียชีวิตนะถ้าจำไม่ผิดที่นิวยอร์กนะครับ ข้อหครับสิ่งที่ทุกคนควรทําคือการมีสติตลอดเวลาเท่าที่จะทําได้เขาก็มีสตินะสิ่งที่เขาทําคือเขาก็ไปพบเพื่อนๆคือเป็นการจากลาครั้งสุดท้ายที่เขาออกแบบไว้เขาเขาวาดเป็นวงกลมครับว่ามันมีตั้งแต่วงนอกคือคนที่แบบรู้จักกันนิดหน่อยไม่มากแล้วก็ค่อยๆขยับมาวงในเรื่อยๆซึ่งวงในที่สุดก็คือครอบครัวเขาเขาก็ใช้เวลาคนวงนอกอยู่แต่เขาก็บอกว่าบางทีมันก็เยอะเกินไปนะครับ ก,ก็เพียงแค่รู้จักเนี่ยเขาก็ไม่อยากเสียเวลาเขาก็รู้ว่าเฮ้ยมันมันคุยกันไม่หมดหรอกวงนอกคนมันเยอะเขาค่อยๆขยับมาวงในขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นเริ่มเป็นเพื่อนที่สนิทมากขึ้นเพื่อนสนิทมากจนกลายเป็นครอบครัวแล้วสุดท้ายเขาก็ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของเขาเนี่ยอยู่กับครอบครัวนะครับแต่ข้อข้อที่เขาแนะนําก็คือเขาบอกว่าควรมีสตินะครับมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับ พยายามคิดซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากหรอกนะแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จนมาถึงพาร์ทท้ายของชีวิตเขาเนี่ยก็คือเขาเริ่มจะนอนเยอะและเริ่มสติจะไม่ค่อยมีละอันนั้นมันเป็นทางด้านร่างกายละข้อ7นะครับการทํางานหนักเกินไปหลายครั้งเนี่ยไม่คุ้มค่ากับสุขภาพชีวิตครับคือคือต้องบอกแบบนี้นะทุกๆเกือบทุกไลน์เลยที่ผมอ่านเนี่ยเอาเอาเอาแค่2ไลน์ก็ได้อาจจะบอกเกือบทุกไลน์ผมจำ the last s e c t u r e ไม่ได้ แต่ว่ารายที่รายที่2ที่ผมเพิ่งรีวิวไปเนี่ย r e r t h t h c o m o m i r i r เนี่ยคุณหมอเนี่ยก็หนักสุดๆนะฮะคือทำแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนยืนผ่าตัดตลอดอะไรอย่างเงี้ยขนาดป่วยเป็นมะเร็งแล้วพอมันเริ่มดีขึ้นก็กลับไปทำอีกแล้วก็หนักมากๆอะไรเงี้ยหนักจนแบบจะยืนไม่ไหวฮะส่วนส่วนซีท่านนี้ก็แบบก่อนที่จะมาเป็นมะเร็งเนี่ยก็หนักสุดๆนะเขาเป็นมะเร็งที่ที่สมองนะครับซีโอทนเนี่ยเขาก็หนักแบบนักหนักหนักหน,กหนกอะ่ะ ผมก็ได้ข้อคิดอันหนึ่งก็คือแบบอย่ามากไปเนาะคือคือผมก็ไม่ได้บอกว่าทํางานหนักจะต้องเป็นมะเร็งเสมอนะเดี๋ยวคนตกใจว่าเอาตายแล้วฉันจะเป็นมะเร็งแต่ว่ามันทําให้สุขภาพแย่ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วกันนะรั่องเรื่ออารมณ์นั้นนะครับก็ก็ลองดูนะครับมันมันส่วนตัวผมอะ่ะผมสะท้อนคิดว่าไม่คุมคมค้มค่าไม่คุ้มค่า แต่ก็บางคนก็จะบอกว่าไม่ไมเห็นนะคนบางคนไม่เห็นทํางานหนักก็เป็นมะเร็งคนทํางานหนักก็สุขภาพดีก็เยอะก็ก็ใช่ไงแต่ผมกําลังบอกว่าทํางานหนักมันมีความเสี่ยงน่าจะสูงกว่านะอดหลับอดนอนเนี่ยมีความเสี่ยงน่าจะสูงกว่าข้อ8นะครับชีวิตมีความไม่แน่นอนอยู่ครับใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดครับดีแบบที่ในตอนหลังจะไม่มีอะไรที่จะต้องน่าเสียดายคือหนังสือเนี่ยมันไม่ไม่ได้สะท้อนออกมาแบบ คุณยูจีนไม่ได้พูดออกมาตรงๆแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกผมอ่านหนังสือแล้วผมแบบอิมพลายหรือว่าสรุปหรือว่าสะท้อนมันออกมาว่าเออแบบไม่มีใครรู้นาคตอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองใช้ชีวิตแบบที่มันดีที่สุดในในใน,ในแต่ละวันของเราดีที่สุดไม่ได้แปลว่าต้องรวยสุดหรือว่าเก่งสุดเลยไงแต่ดีที่สุดในความหมายผมเนี่ยคือถ้าผ่านไปแล้วเราจะไม่ย้อนกลับมาว่ารู้งี้อะไรเงี้ย คือคือแน่นอนเราอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแบบเต็มรออนน้อยนึกออกไหมครับแต่เราจะไม่ล้งี้เพราะเรารู้สึกว่าถึงเวลาย้อนกลับไปได้ฉันก็ทําได้แค่นั้นแหละมันทําเต็มที่แล้วแหละเวลาเวลาเราเราทำอะไรเต็มที่เนี่ยนะผมว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่ไม,ไม่ไม่เสียใจมากนะคือมันเสียใจอยู่แล้วล่ะครับที่ไม่ได้ทำเร่อน,นี้อะไรเงี้ยแต่มันจะไม่มากเท่ากับที่เราแบบลุงี้ลุงี้เยอะๆอะนะครับก็ก็เป็น principle อันหนึ่งเลยเนาะ จะเรียกว่าเป็นหลักการชีวิตผมอันหนึ่งแล้วกันว่าถ้าผมทําอะไรแล้วผมต้องไม่เสียใจหรือหรือไม่เสียดายในภายภาคหน้าทําเต็มที่เท่าที่เราจะทําได้นะทำเต็มที่ไม่ใช่อดหลับอดหลับนอนอะไรเง,งี้นะไม่ใช่นะทําเต็มที่คือแบบก็ด้วยกําลังเรามีแค่นี้เราก็ทําได้ประมาณเนี้ยแล้วอนาคตถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่ว่ามันเกิดแล้วเนี่ยก็ก็ไม่ต้องมานั่งค้าครวนหรือว่าไม่ต้องมานั่งเสียดายหรือเสียใจนะครับ ามาดูต่อนะครับข้อที่9ครับสุดท้ายไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการอยู่กับคนที่เรารักจำได้ว่าในเคสของคุณยูจีนเนี่ยในในช่วงเวลาท้ายๆยของชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็มีลูกแล้วก็ภรรยาอยู่ข้างเตียงเขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นภาพที่สวยงามที่สุดเท่าที่เขาเห็นผมว่าตรงนี้เป็น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 เบรซิ่งอย่างหนึ่งเนาะที่ในช่วงเวลาสุดท้ายได,ได้ได้อยู่กับคนที่ตัวเองรัก ก็เป็น blessing ก็คือแบบเหมือนกับพรอันหนึ่งเลยก็ได้นะครับมันก็ไม่มีใครอยากให้จากไปเร็วขนาดนั้นนะคุณยูจินก็ยูห้าสกว่านะคกับก็6บมั้งแต่ก็ก็มันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่สุดท้ายไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการอยู่กับคนที่เรารักนะครับอ่ะก็มาดูชื่ออีกทีนะ chasing the daylight ถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยคือไล่ล่าแสงตะวันนะครับ เขียนโดยคุณยูจีนโอเคลี่เผื่อใครจะลองไปหาอ่านดูถ้าไม่แบบรู้สึกกลัวอ่านแล้วจิตตกเศร้าเกินไปก็ก็อ่านดูได้มันตกผลึกชีวิตได้แต่ว่าถ้าใครแบบรู้สึกใจมันไม่มั่นคงก็เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดัดไปครับสวัสดีครับ n น p ด d o n Story a life changing story